สวัสดีค่ะวันนี้ขอเปิดตัวด้วยอาหารเย็นขอต้อนรับสู่มายสะใภ้ตุรกีนะคะหรือใครจะเรียกว่ามีเนสะใภ้ตุรกีก็ได้วันนี้มาทำอาหารที่ป๊อปปูล่าสุดๆของตุรกีเลยค่ะแต่ว่าทำที่บ้านนะคะก็คือไก่เคบับที่ตุรกีเรียกโดเนอร์นะใครจะใช้เป็นหมูหรือเป็นเนื้อก็ได้พร้อมด้วยขนมปังค่ะจะเป็นวิดีโอที่ไม่ยาวเท่าไหร่นะประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นเองประมาณ20นาทีค่ะการกินค่ะก็กินแบบบ้านๆแต่ขอบอกเลยนะตัวนี้มีนาอบด้วยแอร์ไฟเยอร์ใครจะอบในเตาอบก็ได้หรือใครจะเอาไปย่างก็ได้ค่ะคือสามารถเก็บใส่ตู้เย็นช่องแข็งได้พอจะกินก็เอาออกมาย่างหรือเก็บใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้จะเอากินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเอามากินก็ออกมาย่างวิธีทำก็เป็นแบบบ้านๆนะคะสูตรแบบบ้านๆมีอะไรในตู้เย็นช่วงนี้เอามาทำหมดเลยไปค่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่าจะบอกว่าก่อนไปใครยังไม่ได้กดไลค์นะคะหรือว่ากดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าคราวหน้าจะทำอะไรกินกันเหมือนเดิมนะคะไม่พูดมากเรามาทำกันเลยดีกว่าก่อนอื่นมีนาจะหมักไก่ก่อนหมักไก่เนี่ยค่ะเราจะใช้เครื่องเทศอะไรบ้างสิ่งที่มีนาใช้นะคะเดี๋ยวมีนาจะให้ดูตัวนี้คือพริกไทยป่นค่ะจะเป็นพริกไทยขาวหรือพริกไทยดำก็ได้ประมาณ1ช้อนชา1ช้อนชานะลิ้นมันพันกันพริกค่ะพริกป่นจะแบบเผ็ดหรือไม่เผ็ดก็ได้จะเป็นพริกเกาหลีก็ได้ค่ะละเอียดกว่านี้ก็ได้ประมาณ2ช้อนชานะคะคือแล้วแต่เลยเสร็จแล้วจะเป็นเป็นออริกาโนแห้งก็ได้หรือว่ามีนาใช้ใบไทม์แห้งนะคะคือคิกๆของตุรกีนั่นเองใครมีแบบสดนะก็จะยิ่งดีมากสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยของคนตุรกีคือยี่หร่านะคะยี่หร่าป่นประมาณ1ช้อนชาครึ่งและกระเทียมค่ะกระเทียมผงกระเทียมผงหรือกระเทียมสดก็ได้ถ้าเป็นกระเทียมสดนะคะก็จะ 4-5 กลีบใหญ่แต่ว่ากระเทียมผงเนี่ยค่ะมีนาจะใช้ประมาณ2ช้อนชาปกติแล้วเขาจะใช้หอมหัวใหญ่นะคะก็คือฝนกะทิฝนชีสอ่ะอันนั้นอ่ะไป1หัวแต่ว่ามีนาไม่ได้ใช้มีนาใช้แค่นี้เทลงไปเลยค่ะทั้งหมดมันอยู่ที่ว่าเราชอบกินแบบไหนเท่านั้นเองบางคนเนี่ยโอ๊ยตายแล้วฉันชอบกินรสชาตินี้ฉันไม่ชอบกลิ่นนี้ก็คือไม่ต้องใส่ก็ได้เหมือนกันค่ะมีนาจะใส่มะเขือเทศเข้มข้นที่ตุรกีจะมีติดบ้านตลอดเวลาประมาณครึ่งช้อนโต๊ะใครไม่มีไม่ต้องใส่นะคะใส่เพื่ออะไรคนตุรกีเขาชอบใส่ให้มันมีกลิ่นค่ะมีกลิ่นและสีของเขาตัวนี้มีน้ำไม่ใส่เพราะทุกคนไม่มีเป็นซอสพริกเข้มข้นนะเกลือนะคะเดี๋ยวมีน้าจะเอาเกลือป่นก็ใส่ไปประมาณ1ช้อนชาหรือว่า1ช้อนชาครึ่งเกลือป่นอ่ะมีน้าก็กะใส่ลงไปนั่นแหละประมาณ1ช้อนชาใส่ไปก่อน1ช้อนชาก็ได้เพราะเกลือเนี่ยมันไปเติมเอาที่หลังก็ได้เดี๋ยวขอเก็บเกลือก่อนมันจะเป็นที่ใส่เครื่องเทศนี่ไงเครื่องเทศตุรกีมันเยอะใส่น้ำมันมะกอกนะคะใครไม่มีน้ำมันมะกอกใส่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันพืชอะไรก็ได้ประมาณ2ช้อนโต๊ะเพื่ออะไรเพื่อที่เขาจะได้มีความหนัวมีความหอมนะใครจะใส่หอมหัวใหญ่ขูดฝอยไปก็ได้นะคะมีนาจะใช้ไก่สะโพกไก่ที่เลาะกระดูกแล้วติดหนังด้วยจะอร่อยมากใช้1โลนะคะนี่เดี๋ยวคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนถ้ามันแห้งเกินไปนะคะปกติเขาจะใส่โยเกิร์ตกันแต่มีน้ำไม่มีโยเกิร์ตวันนี้ไม่มีโยเกิร์ตมีอะไรมีนมก็ใส่นมแทนถ้ามีโยเกิร์ตนะคะเป็นกรีกโยเกิร์ตหรือว่าเป็นโยเกิร์ตรสจืดธรรมดาก็ใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะตักไปเลยอันนี้มีน้าก็ใส่นม2ช้อนโต๊ะเหมือนกันมันจะได้เป็นน้ำไงใครถนัดที่จะหมักแบบไทยนะก็หมักได้เลยคนทุกอย่างให้เข้ากันนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะเอาไก่เนี่ยค่ะลงไก่มีนาใช้1โลคือถ้ากินไม่หมดเนี่ยมันสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ค่ะช่องฟรีซพอจะกินก็เอาออกมาปรุงอาหารต่อได้เลยไก่โดเนอร์ตัวเนี้ยนะที่ตุรกีเรียกไก่โดเนอร์นะคะแต่ว่าที่เมืองไทยเรียกเคบับคนยุโรปเรียกเคบับมีนาก็งงเหมือนกันเวลาไอเนี้ยนะเวลาเรียกชื่อนะงั้นมีนาก็จะเรียกเคบับเหมือนที่ไทยละกันเห็นไหมคะว่าเขาจะมีสีสันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราใส่มะเขือเทศเนี่ยไอซอสมะเขือเทศเข้มข้นไงคะ
าจจะใส่เกลือเพิ่มแล้วแต่ใครอยากใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยหมักแบบไทยก็ได้เหมือนกันแต่มีนาหมักแค่นี้เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวปิดฝาใส่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอามาย่างได้เลยคือแล้วแต่วันนี้มีนาจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเป็นแอร์ไฟเยอร์เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตใช้เครื่องนวดนะคะมีนาจะทำขนมปังที่กินกับเคบับนั่นแหละเพราะว่าเพื่อนบ้านรอกินชาอยู่ค่ะตัวนี้เป็นแบบครึ่งถ้วยตวงนะคะถ้าทุกคนเห็นนมอุ่นใส่ไปเลย1ถ้วยตวงนมอุ่นนะคะนมอุ่นๆ1ถ้วยตวงแต่ว่าตัวนี้มันเป็นแบบครึ่งถ้วยตวงอ่ะมีนาเลยใส่ไป2เสร็จแล้วใส่ยีสต์ค่ะตัวนี้ทำง่ายไม่มีอะไรถ้านวดมือก็นวดมือปกติค่ะจะกินกับเคบับเนาะใส่ยีสต์ไป2ช้อนชาเหมือนเดิมค่ะ2ช้อนชายีสต์เหมือนเดิมค่ะตัวนี้นะคะน้ำตาลทรายไม่ใส่ได้ไหมคะไม่ใส่ได้ค่ะแต่ว่าน้ำตาลทรายเนี่ยเขาจะช่วยให้ยีสต์น่ะขึ้นเร็วประมาณ2ช้อนชาเกลือเนี่ยค่ะจะใส่ไป1ช้อนชาใส่ไปเลยเกลือใส่ไปประมาณ1ช้อนชานะคะน้ำมันมะกอกมีนาใส่ไป2ช้อนโต๊ะใส่ไปเพื่ออะไรทำไมบางสูตรใส่บางสูตรไม่ใส่อยากใส่อยากให้เขามีความพองมีความนุ่มข้างในเขาจะช่วยได้ค่ะเสร็จแล้วจะใส่แป้งใช้แป้งขนมปังได้นะคือใครไม่ถนัดแป้งสาลีอเนกประสงค์แบบมีนาใช้แป้งขนมปังทำได้เลยใส่ไปก่อน2ถ้วยตวงคือมีนายังไม่รู้ไงมีนาต้องรู้แป้งนวดก็นวดปกติค่ะให้แป้งเขานิ่มๆหยุ่นๆเนาะนี่ไงวันนี้ขอใช้เครื่องทุ่นแรงนะคะบอกเลยว่าจะรีบไปกินชาเนี่ยค่ะถ้าเรานวดมือใช่ไหมอ่ะนวดมือแป้งก็ยังไม่ได้นะนวดเครื่องแป้งก็ยังไม่ได้เพราะว่าแป้งเขาเนี่ยเหลวเกินเหลวแบบแฉะเลยแหละเพราะฉะนั้นมีนาจะเติมไปก่อนครึ่งถ้วยตวงคือนวดมือก็เหมือนกันค่ะนี่ไงยังเหลือครึ่งถ้วยตวงเห็นไหมเติมไปก่อนครึ่งถ้วยตวงเสร็จแล้วนวดต่อสปีดกลางเหมือนเดิมผลปรากฏนะคะมีนาใช้ไปแป้งนะ2ถ้วยตวงครึ่งอ่ะจะนวดมือก็เหมือนกันค่ะนวดเครื่องก็เหมือนกันนวดมือก็เหมือนกันวันนี้รีบไงก็เลยขอนวดเครื่องนะคะแป้งจะได้แบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูนวดมือก็นวดง่ายค่ะใครจะใส่เพิ่มมากกว่านี้ก็ได้เนี่ยค่ะแป้งเขาจะแบบติดมือเหมือนเดิมแหละติดมือแต่ว่าไม่ได้ติดอะไรมากมายทุกคนเห็นใช่ไหมเหมือนเดิมแป้งที่เอาไว้กินกับเคบับพวกเนี้ยค่ะมันไม่ต้องไอ้นี่มากมันไม่ต้องนวดมากมันไม่เหมือนแป้งมันไม่เหมือนแป้งขนมปังนิ่มอะไรที่เอาไว้กินกับข้าวนะมันไม่ต้องนวดมากบอกเลยเอาแค่แป้งเนียนพักแป้งไว้แบบนี้ค่ะให้เขาขึ้นเป็น2เท่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอาจจะ45นาที30นาทีของมีนาอาจจะ2ชั่วโมงได้ซ้ำเดี๋ยวมาดูแป้งก่อนเขาได้หรือยังแป้งยังไม่ได้เลยค่ะนี่ยังไม่ขึ้นเลยมีนาแช่ในน้ำร้อนไว้มันจะได้ขึ้นเร็วๆมาย่างไก่กันก่อนดีกว่าไก่เนี่ยค่ะเราเสร็จแล้วเราหมักเสร็จแล้วประมาณ3ชั่วโมงนะมีนาก็หมักแค่นี้แหละมันจะมีวิธีทำ2วิธีแต่วันนี้มีนาจะทำที่แอร์ไฟเออร์แอร์ไฟเออร์ของมีนาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้เพิ่งซื้อมาค่ะสามีซื้อให้อันนี้เรื่องจริงนะคะก่อนอื่นมันจะมีตัวนี้ค่ะจะมีตัวเสียบไก่เนี่ยมันจะมีตัวเสียบไก่ที่เอาไว้สำหรับย่างแต่ว่ามีนาจะต้องล็อกมันก่อนเอาแอปเปิลนี่แหละมีแอปเปิลใครมีสับปะรดใช้สับปะรดนะบอกเลยใครมีสับปะรดใช้สับปะรดเสียบมันลงไปก่อนเสียบเอาไว้ล็อกไก่ทำไมใช้แอปเปิลคะมันมีแอปเปิลค่ะมันมีแอปเปิลอยู่บ้านก็เลยใช้แอปเปิลใครมีสับปะรดใช้สับปะรดนะกลิ่นมันจะหอมแล้วไก่เนี่ยมันก็จะหมักมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะเสียบเขาลงไปก่อนอื่นเสียบเขาลงไปค่ะเสียบแล้วก็ด้านเนี้ยมันจะไหลใช่ไหม
เนี่ยด้านนี้มันจะไหลแล้วก็เอาด้านนี้เสียบมันอีกรอบหนึ่งเสียบกลับเขาขึ้นมาเท่านี้เองเนี่ยมันก็เหมือนไก่โดเนอร์แล้วนะอันนี้เรื่องจริงนะซื้อยี่ห้อมาซื้อยี่ห้อเนี้ยมาค่ะรูเซลอะค่ะฮอปส์รูเซลฮอปเพื่อสิ่งนี้นะเพราะว่าเขามีแกนให้เนี่ยก็คือทำไมมีนาชอบมีหนังมีหนังมันจะทำให้เนื้อชุ่มค่ะเนื้อชุ่มมันจะทำให้เนื้อไม่แห้งใครจะตัดก็ได้นะตัดตรงนี้แล้วก็มาเสียบใหม่อีกรอบแล้วทำไมมีนาไม่ตัดเนาะมีนาก็งงตัวเองแนะนำให้ FC ตัดแต่ตัวเองไม่ตัดแล้วก็จะมีพวกเครื่องเทศก็โปะโปะเขาหน่อยโปะไปค่ะมีนาจะล็อกเขาไว้ด้วยแอปเปิ้ลใครมีมันฝรั่งก็ได้เสร็จแล้วเขาจะมีแกนนี่เขาจะมีแกนของเขามีนาจะใส่ลงไปนะได้แล้วนะคะมันเป็นสองด้านด้านหนึ่งเป็นแบบนี้ด้านหนึ่งเป็นแบบนี้เตาข้างในเขาจะมีไอ้ช่องรูไก่อยู่ตรงนี้ใส่ลงไปบอกเลยว่าที่ซื้อเนี้ยมาเพราะมันมีอันนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะหมุนนะอ่ะเดี๋ยวมีดาจะเปิดให้ดูไม่รู้สิตอนแรกว่าจะซื้อฟิลิปแต่ว่าฟิลิปมันไม่มีอันนี้อ่ะปิดค่ะปิดนะนี่ยังใหม่อยู่เลยยังมีพลาสติกเห็นไหมคะกดเขาจะมีหมุนนี่220องศาค่ะเวลาเขาก็กะมาให้เรียบร้อยแล้ว30นาทีนะอันนี้คือมันอยู่ที่เตาของหม้ออบลมร้อนของแต่ละคนนะอาจจะอบ190องศาก็ได้ประมาณสักเท่าไหร่นะประมาณ 10-20 นาทีคือแล้วแต่นี่มีนาจะอบเลยนะตามโปรแกรมเขาเลยนะเรียบร้อยรอไปค่ะเขาหมุนอยู่อย่างนี้แล้วค่ะอยู่ข้างในเดี๋ยวพอประมาณ30นาทีก็จะสู่แล้วเดี๋ยวมากินกันนี่ของมีนาเครื่องเป็นแบบนี้นะคะเสียงก็ขนาดนี้เนี่ยค่ะผ่านไปประมาณ20กว่านาทีนั่นละค่ะมีนาก็ทำนู่นทำนี่ตากผ้าไปเก็บบ้านไปนะคะหรืออีกหน่อยเดี๋ยวจะเอามาสไลด์ถ้าข้างในยังไม่สุกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปรวนกับกระทะแต่ว่าผิวนอกน่าจะสุกแล้วครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันก็กดอุ้ยตายไม่อยากจะพูดเดี๋ยวรอให้เขาอุ่นๆน้ำมันก็จะร่วงไปในนี้จริงๆแล้วน้ำมันเนี่ยอร่อยที่สุดใน3โลกเดี๋ยวมีนาจะเอามาสไลด์ค่ะสไลด์เป็นแบบบางๆเหมือนไก่โดเนอร์ปกตินั่นแหละค่ะคือถ้าตรงแกนกลางข้างในเขายังไม่สุกก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากินไม่หมดไงเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วพอลูกชายอยากกินก็เอามาเสียบย่างใหม่เดี๋ยวเราไปดูตัวแป้งกันดีกว่าค่ะว่าได้ที่หรือยังข้าวยำค่ะขอโทษนะข้างข้างขอบเลอะเชียวข้าวยำตุรกีเป็นอาหารว่างค่ะเสร็จแล้วไก่โดเนอร์ก็เสร็จแล้วนี่ค่ะพอดีละค่ะเดี๋ยวจะเอาออกมาแบ่งเป็นก้อนๆแล้วเอาไปนาบกับกระทะก็เอาแป้งโรยนะวันนี้ทำเร็วๆนะเพราะทำกับข้าวไงไม่ได้มาทำขนมปังเพียวๆให้ดูตัวเนี้ยเคยทำหลายรอบแล้วนี่คะเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าวันนี้มีอะไรในตู้เย็นแล้วก็เลยจับมาทำวันนี้นะคะกะว่าจะทำเป็นกลมๆธรรมดาจะพองเป็นบอลลูนหรือไม่พองเป็นบอลลูนมีนาไม่สนใจก็จะแบ่งแป้งเป็นทั้งหมดเนี่ยค่ะ12ก้อนแต่จะทำไปแล้วก็นาบกับกระทะไปด้วยเลยมีนาตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วนะตั้งกระทะไฟกลางค่ะเรียบร้อยแต่ว่าการนาบกับกระทะเนี่ยเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็น2เท่าก่อนก็ได้แล้วค่อยนาบมันจะเป็นบอลลูนตรงกลางแต่ว่ามีนาไม่แหละมันจะเลยอาหารเย็นแหละเพราะฉะนั้นมีนาจะไม่สนว่ามันเป็นบอลลูนหรือไม่เป็นบอลลูนมีนาไม่พักแป้งเนี่ยค่ะได้แหละมีนาเอาก้อนขนาดนี้เดี๋ยวจะไปวางกับกระทะเลยที่ตั้งไฟพอแป้งเขาเริ่มขึ้นบับเบิ้ลแบบนี้นะคะเราก็กลับด้านได้เลยมันนี่เป็นเทคนิคนะพอเขาขึ้นบับเบิ้ลนิดๆหน่อยๆนะเราก็กลับด้านได้เลยเสร็จแล้วเห็นไหมคะว่าเขาจะเริ่มพองตัวกลับอีกด้านเลยค่ะไม่เป็นไร
คือถ้าเราพักแป้งไว้ก่อนประมาณ5นาทีถึง10นาทีอะค่ะจะได้แบบนี้พอเขาพองถึงขีดสุดใช่ไหมเนี่ยพอเขาพองถึงขีดสุดนะอย่าใช้ส้อมนะใช้ส้อมมันจะทำให้เป็นรูอากาศขนมปังเราก็เสร็จแล้วค่ะมีงานกินง่ายๆค่ะกินกับสลัดหรืออะไรพวกนี้ก็จะเป็นผักผักเนี่ยค่ะไปเก็บมาจากที่สวนเพื่อนบ้านก็ให้มาเนี่ยก็ออกมาเป็นแบบนี้อยากจะบอกทุกคนว่าแอปเปิ้ลมันหวานมากเนี่ยค่ะไก่โดเนอร์เราก็ทำกินเองได้น้ำมันหยดต๋องเลยมาสไลด์ค่ะสไลด์เหมือนที่เขาทำมาแหละมีนายังไม่ได้เอาออกจากไอ้นี่นะจะสไลด์ยังไงให้เห็นดีอ่ะสไลด์ขอมีคมๆนะมีคมๆจะสไลด์เป็นแบบเป็นชิ้นๆเลยแหละเย้ไม่พีเจสหั่นได้ประมาณเท่านี้นะคะมีนาก็เอาตัวขนมปังเนี่ยจะยัดไส้ตรงกลางก็ได้เพราะตัวขนมปังเนี่ยเขาเป็นบอลลูนแบบนี้คือถ้าใครไม่เป็นก็ห่อได้เลยอย่างเงี้ยค่ะที่คือจะทำอะค่ะคือจะทำแบบนี้จะใส่ผักจะใส่ผักอะไรลงไปก็ได้ค่ะแต่ว่าลูกชายมีนาเขาไม่ใส่นี่มีนาก็เลยทำเป็นแบบนี้ต้นหอมบอกเลยว่ากินกับต้นหอมอร่อยมากกินกับต้นหอมนะคะเอาง่ายๆเอาแบบบ้านๆเลยนะบ้านๆคนตุรกีเลยนะใบกระเทียมอะค่ะเนี่ยเขากินกันอย่างเงี้ยอร่อยนะลองกินกันดูค่ะเนี่ยค่ะเขาก็กินกันแบบนี้อันนี้คือกินแบบบ้านๆเลยนะคือใครจะโรยเป็นมะเขือเทศเป็นผักอะไรที่ชอบก็ได้ซอสเนี่ยค่ะปกติคนตุรกีเขาไม่ใส่นะเขาใส่เป็นซอสมะเขือเทศอะไรปกติแต่ว่ามันจะมีซอสเขาเรียกว่าอะไรซอสสีขาวๆของเมืองไทยใช่ไหมอันนั้นเป็นสูตรเฉพาะร้านนะคะลองดูว่ามันอร่อยขนาดไหนช็อกกูเซนทาบิกิช็อกกูเซนเขารู้งานแถมไม่หวีผมอีกนะเห็นปะลูกชายไปเล่นมาถือว่าผ่านค่ะวันนี้มีนาทำเพื่อสิ่งนี้แหละให้ลูกได้ยิ้มพอแล้วก็ให้ลูกได้กินเป็นพอค่ะอยากจะบอกว่าทำง่ายๆอยากให้ทุกคนลองทำดูนะคะอาหารเย็นหรือว่าเป็นอาหารว่างก็ได้จ้าก็กินบ้างมีนาจะใส่ผักของมีนานะส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวใส่ไว้ในเครื่องต่อเดี๋ยวแฟนมีนามากินมีนาก็อุ่นให้เขากินเนี่ย